ไม่มีงานประจำทำแล้วทำวีซ่าผ่านไหมผ่านแน่นอนค่ะทุกคนมีหลายเคสมากนะที่มาให้แขกนะคะช่วยทำวีซ่านะคะบางคนนะไม่มีเอกสารเกี่ยวกับการทำงานเลยแม้กระทั่งรูปนะคะมีรายนึงนะที่เป็นแบบเล่นหุ้นรายวันแต่ว่าเขามีเงินในบัญชีเยอะนะมีประมาณแบบหมุนเวียนนะคะหลักแสนแล้วก็มีเงินแช่ในบัญชีหลักล้านอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำวีซ่าผ่านได้นะคะทุกคนต่อให้ไม่มีเอกสารอะไรเลยนะคะแต่แขกจะบอกว่าความสำคัญคือจดหมายแนะนำตัวค่ะเราต้องเขียนอธิบายงานของเราว่าเราทำอะไรเรามีที่มายังไงแล้วเรามีสาเหตุอะไรที่จะต้องกลับไปที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะคือแขกก็เขียนจดหมายอธิบายไปนะว่าเออเนี่ยฉันเป็นนักลงทุนนะเล่นหุ้นมาทั้งหมด5ปีแล้วนี่ดูเงินหมุนเวียนของฉันเลยฉันก็เล่นหุ้นทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะแล้วฉันน่ะก็มีคอนโดนะแล้วฉันก็ต้องกลับมานะเพราะว่าฉันต้องเสียค่าเช่าเนี่ยเป็นรายเดือนเดือนหรือรายปีเนี่ยเราเซ็นสัญญาไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแขกจะบอกว่าใจความสำคัญคือ 1. เราจะกลับไทยมาเพราะอะไร 2. เรามีรายได้จากอะไรแล้วเงินในบัญชีของเราอ่ะสอดคล้องกับสิ่งที่เราเขียนจดหมายไปไหมอันนี้สำคัญมากแล้วแขกจะบอกว่าเราแทบจะไม่ได้แนบเอกสารอะไรไปเลยค่ะแนบแค่เงินในบัญชีนะคะที่มีอยู่อะไรเงี้ยแต่แขกจะบอกว่าถ้าคนที่ไม่ได้ทำงานประจำอ่ะต้องมีเงินแช่ในบัญชีเยอะหน่อยนะถึงจะได้ดูน่าเชื่อถือนะคะยังไงก็ลองเอาไอเดียนี้ไปใช้กันดูนะคะทุกคนตอนนี้แขกอยู่ที่ไหนรู้ปะแขกอยู่ที่บลีแล้วแบบจะบอกว่าเบรียนเนี่ยเป็นอีกเมืองนึงที่แบบเป็นเมืองที่สวยงามมากๆดูดิดูข้างล่างเบรียนเนี่ยเขามีภูเขาที่สวยงามมากแล้วก็มีแบบบ้านที่นี่นะจะเป็นบ้านแบบทรงโบราณนะแบบ traditional ของที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแขกแนะนำเลยว่าถ้าใครอยากเห็นวิถีชีวิตแบบคนสวิตนะคะเรียบง่ายมีภูเขามีทะเลสาบที่แบบน้ำทะเลสาบที่นี่คือสีสวยงามมากแขกจะบอกเลยกิจกรรมที่นี่นะคะล่องเรือแล้วเห็นในข้างล่างนั่นไหมมันจะมีรถไฟไต่เขาอะค่ะที่เป็นรถไฟที่เก่าแล้วก็โบราณที่สุดนะคะขึ้นไต่เขาไปนะใครที่มีสวิตพาสนะเขาลดเหลือแค่ประมาณ47ฟรังนะก็ประมาณ 1,800 แต่แขกบอกเลยว่าเป็นเงิน 1,800 ที่คุ้มมากยังไงก็ลองมาเที่ยวเรียนดูแล้วใครสนใจเรื่องวีซ่าก็ถามแขกมาได้นะคะไปแล้วบ๊ายบายลา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